สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนด้วยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลนะครับอยู่ในแนวหน้าออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่15เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าชําแหละความชั่วทักษิณจินวัตรเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรเนี่ยเป็นคนชั่วกับชั่วเพราะเป็นคนขี้โกง ชั่วเพราะเป็นคนบาปไอเรื่องกี้โกงเนี่ยไม่ต้องพูดก็เห็นกันอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ติดคุกในคดีทุจริตโกงชาติโกงแผ่นดินซึ่งศาลพิพากษาตัดสินแล้วนะครับแล้วถึงขนาดนี้ยังไม่สำนึกอีกยังจะโกงต่อที่บอกว่าโกงต่อเนี่ยก็เนื่องจากหลังจากที่หนีคดีไปนานกว่า15ปีพอกลับมาทั้งที่ประกาศว่าจะยอมติดคุกเพื่อที่จะออกไปเลี้ยงหลานในบ้านปลายชีวิตก็เลี่ยงด้วยการที่สังคมเนี่ยเห็นความไม่ชอบมาพากล มีข้าราชการของกรมราชทัณฑ์สมคบคิดกับแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีนักการเมืองในระดับรัฐบาลเนี่ยรับรู้แล้วอ้างว่านักโทษคนนี้เนี่ยป่วยหนักจึงอนุญ,ญาตให้ออกมารักษาตัวนอกเรือนจําได้และว,วันนี้อยู่นอกเรือนจําเป็นวันที่115ครับไปแล้วนะครับนั่นก็โกงสองเด้งแล้วนะครับยังมีอีกเด้งหนึ่งด้วยระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่กําหนดให้ใช้บ้านพักเนี่ยเป็นเรือนจําเทียมได้ นี่ก็เป็นการโกงที่ช่อชนอำนาจด้วยเสื้อคลุมของกฎหมายซึ่งมีข้าราชการและรัฐบาลช่วยกันสมคบคิดเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรโดยคาดประก่อนปีใหม่เนี่ยจะได้ออกไปอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆจนครบกำหนดโทษ1ปีนะครับถามว่าถ้าเกิดคนไทยทั้งแผ่นดินประพฤติปฏิบัติเยี่ยงทักษิณชินวัตรแล้วเนี่ยประเทศชาติจะเป็นยังไง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องปกครองกันแล้วนะครับบ้านเมืองไม่ต้องมีขือมีแปรใครไข่โกงโกงครับใครใค่ทำชั่วทำครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะยอมต่อไปได้อีกนานแค่ไหนที่ทักษิณชินวัตรกับพรรคพวกซึ่งเป็นข่าธาตุบริวารและโคตรเง่าวงตระกูลใช้อำนาจบาดใหญ่เยียบย่ำกฎหมายและใช้อภิสิทธิ์ในการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างไม่เท่าเทียมกัน สำหรับเรื่องที่กล่าวเอาไว้ในตอนต้นบรักาโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นคนบาปนี่นะครับขอยกให้ดูสักสามกรณีใหญ่ๆก็แล้วกัน 1. สงครามปราบปรามยาเสพติด2เหตุการณ์ที่ตากใบและก็ 3. เหตุการณ์ที่กือเซส,สบ้าย้อยกรณีแรกสงครามปราบปรามยาเสพติดในยุครัฐบาลพักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรระหว่งางวันที่หนึ่งกุมภาพานันธ์ถึงวันที่30เมษายน2546นั้น เพียงแค่3เดือนของปฏิบัติการที่ทักษิณประกาศตัวเป็นแม่ทัพในการทําสงครามแบบตาต่อตาฟันต่อฟันมีการใช้มาตรการรุนแรงในการปราบปรามผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งการฆ่าตัดตอนการที่ตํารวจวิสามัญฆาตก,กรรมทําให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง808ศพด้วยกันซึ่งเป็นตัวเลขที่รวบรวมจากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่างๆที่รายงานข่าวในช่วง3ามเดือนของปฏิบัติการดังกล่าวนะครับ ผู้เสียชีวิตจำนวน808ศพเนี่ยแยกเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกฆ่าตัดตอน775ศพถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรม33ศพซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับผลสรุปของคอตงที่มีศาสตราจารย์คณิตนนครเป็นประธานโดยคอตง,งอระบุว่าเมื่อครบกำหนด3เดือนของการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดขั้นแตกหัก ระหว่างมาที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2546นี่นะครับมีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นทั้งหมด2,604คดีด้วยกันมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น2,873บศพในจำนวนนี้เนี่ยแยกเป็นคดีวิสามัญฆาตรกรรม45คดีมีผู้เสียชีวิต54บศพการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นแม่ทัพนี่นะครับ จากรายงานการศึกษาสอบสวนเรื่องปัญหาและผลกระทบการดำเนินการตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหกักเพื่อเอาชนะยาเสพติดซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาที่มีอาจารย์เติมศักดิ์ปินทองเป็นประธานกรรมธิการระบุว่าการสั่งการมอบหมายและชี้แจงนโยบายของรัฐบาลทักษิณจินวัตรเนี่ย มีลักษณะของการชี้นำการปลุกเราและกดดันให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรุนแรงนอกระบบของกฎหมายเข้าไปจัดการกับปัญหามีการใช้วัฒกรรมแล้วก็พิธีกรรมที่วั่อายุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในสังคม <c oughs> เช่นว่าสำหรับคนที่ค้าท่านต้องใช้ i อรอนเฟิรหรือกําปั้นเหล็กใช้ความเด็ดขาดอย่างชนิดไม่ต้องปลาณีพลทบเอกเผ่าศรียานน์เคยกล่าวเอาไว้ว่า ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติดผมมั่นใจว่าตำรวจไทยจัดการได้ซึ่งคำประกาศนี้นะครับทักษิณชินวัตรได้กล่าวในระหว่างการประชุมมอบหมายนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อวันที่23มีนาคม2546แล้วก็ยังมีข้อความอีกข้อความหนึ่งที่ทักษิณบอกว่าที่อยู่ของขอบวนการค้ายาเสพติดมีอยู่2ที่คือถ้าไม่ไปคุกก็ต้องไปวัดแหละครับ ในเวลาต่อมาเนี่ยมีคณะกรรมการตรวจสอบอิสระขึ้นมาหลายคณะที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาหลังจากสิ้นสุดรัฐบาลของพักไทยรักไทยของทักษิณจินวัตในปี2 5 4 9มีข้อสรุปตรงกันนะครับว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของทักษิณเนี่ยส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ3 0 0พศพด้วยกันถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเป็นการละเมิดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปีคริสตศักราช1948 ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดต่ออาญกรรมต่อมนุษยชาติแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการเอาผิดด้วยการยื่นฟ้องร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศจึงไม่ได้เป็นประเทศภาคีสมาชิกด้วยเหตุนี้แหละครับเลยทาให้ทักษิณชินวัตรเนี่ยกลายเป็นคนบาปที่มือเปื้อนเลือดจากสงครามปราบปรา,ามยาเสพติดแล้วก็ลอยนวลอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ ส่วนอีก2กรณีเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้ปัญหาไฟใต้เนี่ยยืดเยือ้อมาจนถึงทุกวันนี้คือกรณีที่ตากใบซึ่งเกิดขึ้นที่อํเาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2547เป็นเหตุให้มีคนไทยมุสลิมเสียชีวิตไป85บศพในจํานวนนี้ เจ็ดสบศพเสียชีวิตแบบตายทั้งเป็นเพราะว่าขาดอากาศหายใจจากการถูกมัดมือและจับคว่ำหน้าเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆบนรถระหว่างการเคลื่อนย้ายจากอำเภอตากใบไปควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีระยะทางยาว160กิโลเมตรด้วยกันกรณีที่2คือเหตุการณ์กลือเซสะบาย้อยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายน2547 มีคนไทยมุสลิมเสียชีวิตไป107ศพเนื่องจากถูกล้อมปราบด้วยอาวุธสงครามในมัสยิดกรือเซอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตไป32ศพแล้วก็ที่อำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาในวันเดียวกันอีก19ศพด้วยกันที่น่าสลดใจเนี่นะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตในจํานวนนี้มีถึง16ศพด้วยกันเป็นนักฟุตบอลทีมเยาวชนของตำบลทานคีรีอํเภอสบาย้อย ส่วนอีก5 6ศพนั้นเสียชีวิตในวันเดียวกันจากการประทะกับเจา้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีกหลายๆจุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้คุณลุ่งเรืองบอกว่าคนขี้โกงและคนบาปที่ชื่อทักษินชินวัตรได้กลับมามีอำนาจเหนือแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง